นี่อุรมีทำอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากร้องไห้หรือไงกันนะฮะครอบครัวของเทวีทำทุกอย่างเพื่อช่วยเธอแต่แม่น่ะเอาแต่ซ้ำเติมหนูเทวีเข้ามาแล้วเธอสวยด้วยเธอต้องได้เข้าไปแน่แต่แม่แม่ไม่ทำอะไรเลยโถลูกอย่าโกรธไปเลยนะนี่น่ะแม่เองนะแม่ก็ต้องช่วยลูกสาวอยู่แล้วสิลูกนี่ไม่เข้าใจเลยมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกแม่ถ้าอธิราชตกหลุมรักเทวีขึ้นมาแล้วก็เราหยุดเขาไม่ได้ไม่มีทางเลยแต่ถ้าหนูทำให้แม่ไม่ชอบความสวยของเทวีได้เราก็สบายแล้วแม่จะพุ่งเป้าไปที่เธอแล้วไล่เธอออกไปจากบ้านซะแล้วอธิราชน่ะต้องทำตามแม่เขาอยู่แล้วล่ะที่หนูต้องทำก็มีแค่โน้มน้าวความคิดแม่เท่านั้นนะคะแม่คะนี่ยาค่ะแม่ฉันไม่ได้เป็นอะไรดิฉันต้องกินไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยนี่ยายเกศรเธอเอาเสื้อผ้าเก่าไปให้นางเทวีแล้วหรือยังค่ะคุณแม่ถึงจะเป็นคนใช้แต่อยู่ที่นี่ทุกคนต้องแต่งตัวดีแม่คะคือว่าเทวียังไม่ได้กินอะไรเลยคือหนูเอาอาหารที่ทำไปให้กับเธอด้วยได้ไหมได้หรือเปล่าแม่เธอเป็นใครเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครในบ้านนี้สะใภ้ค่ะเทวีล่ะก็สะใภ้ไม่มันเป็นขี้ข้าและสะใภ้ราชวัตรจะไม่ลดตัวไปคลุกคลีอยู่กับพวกขี้ข้าเข้าใจไหมเกศรนี่เหรอเสื้อผ้าเก่าของเธอแม่คะชิเกศรคะไปบอกเธอสิว่าเธอเป็นคนใช้หน้าที่ของเธอคือทำอาหารและงานบ้านจะได้กินอาหารก็ต่อเมื่อฉันอนุญาตอย่าทำตัวอวดดีนะได้เลยค่ะคุณแม่หนูรับคำสั่งค่ะเกศรเธอฟังฉันให้ดีๆนะอธิบายกฎของบ้านราชวัตรให้เธอเข้าใจด้วยบอกเธอว่าพวกเราชอบอาหารแบบไหนมันดูจะมีความสุขที่ได้ใส่เสื้อผ้าเก่าของเธอนะจะทำอะไรก็ทำเธอเดี๋ยวก็รู้ฉันนี่แหละจะเป็นคนจัดการนางจองหองนี่เองสอนมานี่สะใภ้ของบ้านราชวัตรไม่ทำงานของคนใช้มานี่โอเคนั่งเถอะเร็ว
อีกสิคะแม่คะอุรามีไม่กินแป้งใช่ไหมมาเอามานี่แม่คะแม่นั่นของเหลือเอาสิเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่เอากินก็ไปสิอันนั้นแหละไม่รู้นะว่าเธอจะได้กินอีกเมื่อไรกันมองอะไรเสื้อที่เธอใส่ก็เหลือใช้นะกินไปสิไม่งั้นก็กินน้ำไปก็แล้วกันเพราะเธอจะไม่ได้อะไรจากฉันอีกเร็วสิเขาเปลี่ยนไปทำธุรกิจกับคนอื่นได้ยังไงกันล่ะเพราะอะไรไปหาเหตุผลมาให้ฉันให้ได้เลยนะเป็นอะไรลูกโกรธอะไรมาเหรอไม่มีอะไรครับแม่สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เชื่อใจใครไม่ได้ลูกค้าเราไปหาคู่แข่งผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวช่วยเอาอาหารไปให้ด้วยนะเดี๋ยวสิคะคุณมาพอดีเลยฉันจะได้ไม่ต้องทำบาปนะคะแม่กำลังเรียกฉันทานข้าวกลางวันแต่ว่าฉันจะกินก่อนคุณได้ยังไงกันนะภรรยาควรกินข้าวหลังสามีนะคะไม่ใช่แค่แม่เท่านั้นที่ต้องเคารพแต่ว่าคุณที่เป็นสามีก็สำคัญเหมือนกันรู้แล้วล่ะค่ะแม่ให้อาหารฉันพอดีเลยอ่ะวันนี้เรามาทานอาหารด้วยกันดีกว่านะคะ